วัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมที่ช่อง OverD เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ผมห่างหายไปนานมากเลยนะครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับวัยรุ่นอินโดโซนพิษณุโลกของเรานะครับเราก็จะเดินทางไปที่ผาหลงไหลนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปติดตามกันเลยทุกคนก็ต้องขอโทษนะครับที่ว่าห่างหายไปนานเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนิดนึงโอเคทุกคนไปกันเลยครับเราครับทุกคนดูบรรยากาศบรรยากาศฝนนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะไปลุยพายุกันด้วยทุกคนจัดครับจัดตอนนี้ก็ผมไม่ได้ใส่ไมค์นะครับเพราะว่าฝนมันตกเนาะก็เดินทางมาใกล้จะถึงแล้วครับทางที่จะเลี้ยวขึ้นบ้านรักไทยเนาะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับแบบชิลๆโอเคทุกคนไปลุยกันต่อThank you.
สวัสดีครับคนตอนนี้มันก็เป็นเช้าของอีกวันแล้วนะทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนคือแบบถ่ายไม่ได้เลยครับเพราะว่าฝนมันตกเนาะแบบฝนตกโคตรแรงอ่ะแบบแรงมากแบบนอนก็ยังนอนกันไม่ได้ครับก็น้องๆเขาจะไปนอนในพวกนี้แทนผมก็กางตรงบริเวณตรงนี้นะครับเพราะว่าเต็นท์ผมมันกันน้ำได้เนาะทุกคนนี่สมาชิกนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปขี่รถเล่นเขาค้อกันต่อนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปติดตามเลยครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้แล้วก็เดินทางมาออกที่เส้น12นะครับที่จะวิ่งไปเขาค้อแล้วนะทุกคนเราก็จะวิ่งยาวไปครับไปยันเขาค้อจุดมุ่งหมายของเราคือวัดผาซ่อนแก้วนะครับตอนนี้โอเคครับไปลุยทุกคนJust a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. ไปครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับวัดผาผมก็แค่แวะมาถ่ายรูปเล่นกันเฉยๆครับทุกคนเยสเดอะแก๊งรั่วน่าจะเห็นนี่นะพี่หัวจะปวดตูมเลยไหมล่ะมาจัดมาจัดไอ้คือขนมใหญ่เดียววะไม่ใหญ่เลยวะตัวโบมาแล้วเป็นแบบนี้โอ้ยเมาจ้ามาครับทุกคน
เฮ้ยเกินมาโควิดสามเน็ตมาเมื่อกี้ยังไม่เกินเลยเฮ้ยจ่ายอยู่ไหนบรรยากาศโคตรดีเลยนะครับทุกคนวันนี้ใช่ไหมครับคุณเล่คุณว่าบรรยากาศมันดีไหมครับดีครับแต่ถ้าจะใกล้ขนาดนี้ก็ต้องถ่ายนะครับอาลีมาปล่อยฟ้าได้ครับอากาศดีครับวันนี้ได้คือโอ้ยเหยียบน้ำไปเลยชิบหายก็นี่ครับคนหลังจากที่ไปวัดผ่ามานะครับเราก็ลงไปถ่ายรูปแล้วครับแล้วก็จะมาจอดถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็หลังจากนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วทุกคนใช่ไหมครับครับไงเดี๋ยวชมบรรยากาศตอนกลับเลยนะทุกคนเพราะว่าก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะขี่รถกลับกันแบบชิวๆตามสไตล์ครับโอเคไปทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาถึงปั๊มชัยน้ำที่เดิมของพวกเราแล้วนะครับก็เหตุการณ์มันแบบเงี้ยขี่รถมาแล้วฝนตกทุกคนก็เลยแบบเอากล้องเก็บเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพังก็นี่ครับทริปนี้ไม่มีอะไรมากประมาณนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนโอเคทุกคนครับบ๊ายบายหน่อยครับ